ับท่านผู้ฟังเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เป็นข้อมูลมาจากสิทธิ์ก้นกุฏิวัดทุ่งนาสิทธิ์พ่อท่านเดี่ยมยโสธโรก็ว่าได้เพราะท่านผู้นี้เคยเป็นเด็กวัดอยู่กับพ่อท่านเดี่ยมตั้งแต่เล็กจนพ่อท่านเดี่ยมได้มรณภาพเพราะฉะนั้นแล้วข้อมูลบางสิ่งบางอย่างคงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังเรื่องราวปาฏิหาริย์ของพ่อท่านเดี่ยมยโสธโรเกจิอาจารย์เชื้อสายเขาอ้อวัดทุ่งนาตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังเมื่อเอ่ยถึงพ่อท่านเดี่ยมวัดทุ่งนานักเลงสายบู๊คงต้องร้องอ๋อขึ้นมาทันทีเพราะท่านเป็นเกจิอาจารย์ฝ่ายคงกระพันชาตรีเมตตามหานิยมสมคำร่ำลือมาช้านานท่านมีเชื้อสายมาจากเขาอ้อจังหวัดพัทลุงวัดทุ่งนาสร้างเมื่อพ.ศ. 2502ตั้งอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังเป็นวัดที่อยู่ในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายในปัจจุบันนี้เหรียญรุ่นแรกจัดทำขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2516พร้อมกับเหรียญพ่อท่านปานเจ้าวาดวัดน้ำผุดตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังซึ่งเป็นอาจารย์ของพ่อท่านเลี่ยมอีกทอดหนึ่งผู้คดทั่วไปที่บนบานศาลกล่าวสมความมุ่งมาดปรารถนาจะมาแก้บนด้วยขนมโคลูกประทัดซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านชื่นชอบเมื่อคราวสมัยที่ท่านยังไม่มรณภาพเรื่องราวปาฏิหาริย์อาจารย์เดี่ยมยโสธโรหรือพ่อท่านเดี่ยมตามตำนานได้กล่าวขานกันว่าท่านเป็นขุนโจรชื่อดังสายเขาอ้อปล้นคนรวยมาช่วยคนจนตามตำนานได้กล่าวขานกันมาแบบนั้นจึงทำให้ชื่อเสียงของท่านเลื่องชื่อลือนามไปทั่วทุกขนระแหงปาฏิหาริย์เด่นชัดเกี่ยวกับคงกระพันชาตรีตามความเชื่อจากประสบการณ์ท่านผู้ใดมีเหรียญของท่านไว้ในครอบครองแม้จะเกิดเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองนั้นก็จะกลับกลายเป็นผู้ที่ปลอดภัยเสมอเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นภายในวัดทุ่งนาตามคำบอกเล่าของชาวบ้านข้างๆวัดหรือผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งใกล้ชิดกับพ่อท่านเดี่ยมตั้งแต่สมัยนั้นเหตุการณ์ต่อสู้กันภายในวัดที่ประสงค์ร้ายต่อชีวิตนั้นโดยใช้ปืนยิงต่อสู้กันปรากฏว่าเสียงปืนทั้งสองฝ่ายยิงไม่ออกแม้แต่นัดเดียวและอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นข่าวหน้าหนังสือพิมพ์โด่งดังมาแล้วนั้นตั้งแต่อดีตเมื่อตำรวจทหารได้ล้อมจับโจรค้ายาบ้าที่กระท่อมกลางป่าเกิดการยิงต่อสู้กันหากกระสุนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารสาดเข้าไปในกระท่อมที่โจรหลบซ่อนอยู่ยิงกันสนั่นหวั่นไหวเมื่อเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่เข้าไปเคลียร์พื้นที่พบโจรผู้ร้ายนอนสลบนิ่งอยู่เนื่องจากถูกรอยกระสุนของเจ้าหน้าที่เป็นจุดๆทั่วร่างกายไม่ทะลุผิวหนังแม้แต่นิดเดียวปรากฏว่าผู้ร้ายได้ห้อยเหรียญพ่อท่านเดี่ยมไว้ที่คอเพียงเหรียญเดียวเรื่องราวคงกระพันชาตรีสายเหนียวนักบู๊ต้องยกให้พ่อท่านเดี่ยมยโสธโรเกจิผู้ทรงอวิญญาคงกระพันชาตรีแห่งวัดทุ่งนาพ่อท่านเดี่ยมยโสธโรเป็นเกจิอาจารย์ระดับต้นๆของจังหวัดตรังท่านได้มรณภาพเมื่อปีพ.ศ. 2519ที่วัดทุ่งนาตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังแห่งนี้ขอบคุณนายแย่หรือนายสมปองแก้วละเอียดสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุดที่ให้ข้อมูลดีๆมาเล่าสู่กันฟัง